ระไตรปิฎกเล่มที่13กีตาคิริสูตรสุขเวทนาที่ทำกุศลเสื่อมหรือเจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลยเราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเธอทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุเหล่านั้นทูลสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคิรีสมัยนั้นภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะเป็นผู้อยู่ประจำในนิคมชื่อกีตาคิรีท่านทั้งสองเป็นคณาจารย์ใหญ่ในหมู่ภิกษุชัพพคีคือท่านพระปันทุกะและท่านพระโลหิตกะปกครองบริษัทในกรุงสาวัตถีท่านพระเมติยะและท่านพระกุมมัชกะปกครองบริษัทอยู่ในกรุงราชครึครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปนัพพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวเรื่องพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีและชักชวนให้ไม่ฉันโภชนะในราตรีภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อทำเช่นนั้นก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจักละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจักฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบจึงมีรับสั่งเรียกภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณณพสุกะมาเข้าเฝ้าตรัสถามก็ได้รับคำยืนยันจากปากของภิกษุทั้งสองว่าเป็นเรื่องจริงที่กล่าวอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออุเบกขาอกุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญข้อนี้คือสุขเวทนาบางอย่างทำให้กุศลเจริญบางอย่างทำให้อกุศลเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อ
อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดจากนั้นตรัสโดยในยะเดียวกันคือเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนจากสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงว่าแบบไหนทำให้กุศลเจริญอกุศลเจริญเป็นเหตุให้ตรัสแนะนำว่าจงเข้าถึงเวทนานั้นนั้นหรือให้ละเวทนานั้นนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งมิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ยังปรารถนาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรต่อการปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติท่านผู้เป็นกายสักขีท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตักท่านผู้เป็นศรัทธาวิมุตติท่านผู้เป็นธรรมานุสาวรีและท่านผู้เป็นศรัทธานุสาวรีท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตต์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายคือกองแห่งนามธรรมและอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตต์เรากล่าวว่า
ภิกษุนี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตาวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุนั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปท่านผู้เป็นกายสักขีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่และอาสวะบางอย่างของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นกายสักขีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมะที่ผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นทิฏฐิปัตตะเรากล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นคงแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศรัทธาวิมุตติเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทท่านผู้เป็นธรรมานุสาวรีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้
คือสัตทินรีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสตินรีอินทรีย์คือสติสมาธินรีอินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมานุสาวรีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทท่านผู้เป็นศรัทธานุสาวรีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตาวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยนามกายอยู่แต่อาสวะบางอย่างของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในตถาคตอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นศรัทธานุสาวรีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุอรหัตผลด้วยขั้นเดียวเท่านั้นแต่การบรรลุอรหัตผลย่อมมีได้ด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับคือกุลบุตรในศาสนานี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียโสดลงสดับเงียโสดลงสดับแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรเพ่งพินิจเมื่อมีการเพ่งพินิจธรรมอยู่ฉันทะย่อมเกิดกุลบุตรนั้นเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจเมื่ออุทิศกายและใจแล้วย่อมทำให้แจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมคือนิพพานด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยมรรคปัญญาภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงียบโสดลงสดับการฟังธรรมการทรงจำธรรมการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิจธรรมฉันทะอุตสาหะการไตรตรองและการอุทิศกายและใจก็ไม่มีเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะสี่ประการมีอยู่เมื่อยกคำอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวินยูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจักแสดงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจักเข้าใจถึงเนื้อความได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมะได้เป็นคนเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับแต่อามิตรอยู่คล้องอยู่ด้วยอามิตร
แม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่าเมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทำสิ่งนั้นตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงจะสมควรกับการต่อรองหรือสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิดเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรนั้นภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาจะพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ 1. อรหัตผลในปัจจุบันและ 2. เมื่อมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบกีตาคิริสูตร